ช้างน้อยเคนส์สวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์สบายดีไหมวันนี้เราจะมาเล่นเกมสนุกๆ กันฉันมีหนังสือเล่นเกมเล่มเบอร์เริ่มรอพวกเธออยู่มันมีแต่เกมสนุกๆทั้งนั้นเลยอยากเล่นไหมเอ่ยเอาล่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมจับคู่รูปร่างอาหารเย้เกมนี้น่าสนใจมากเลยพร้อมหรือยังล่ะมาเริ่มกันเลยดูสิเรามีรูปร่าง3รูปร่างนี่คือขนมปัง1แผ่นมันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหรือเปล่านะมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากตอนนี้มาจับคู่รูปทรงของแตงโมกันดีกว่ามันใช่สามเหลี่ยมหรือเปล่านะไม่ใช่มันเป็นทรงกลมถูกต้องเก่งจังเลยแล้วชีสก้อนนี้ล่ะนั่นคือรูปทรงสามเหลี่ยมเก่งมากเธอจับคู่รูปทรงครบทั้ง3อย่างแล้วแล้วบิสกิตชิ้นนี้ล่ะมันเป็นทรงกลมหรือเปล่านะไม่ใช่มันเป็นทรงสามเหลี่ยมหรอไม่ใช่เนาะมันต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแน่เลยใช่แล้วทำได้ดีมากแล้วโดนัทล่ะใช่แล้วโดนัททรงกลมแล้วดูสามเหลี่ยมนี่สินาโชพอดีเป๊ะเลยเก่งมากอ้อมีอาหารเพิ่มอีกแล้วส้มชิ้นนี้ล่ะมันคือรูปทรงกลมเก่งมากแล้วพิซซ่าชิ้นนี้ล่ะมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรอไม่ใช่นะมันเป็นทรงสามเหลี่ยมเก่งมากทำได้ดีมากๆเลยอ๋อแล้วบราวนี่แสนอร่อยชิ้นนี้ล่ะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพวกเธอตอบถูกหมดเลยเก่งจริงๆนะเนี่ยแล้ววัฟเฟิลชิ้นนี้ล่ะมันใช่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเปล่านะใช่แล้วตอบถูกตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยแล้วอันนี้ล่ะเป็นทรงกลมหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นทรงสามเหลี่ยมจับคู่ได้เก่งจริงๆสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเรามีคุกกี้ช็อกโกแลตชิพซึ่งแน่นอนว่าเป็นทรงกลมเก่งมากพวกเธอจับคู่ได้ถูกต้องหมดเลยวันนี้เราเรียนรู้การจับคู่รูปร่างอาหารไปหลายประเภทเลยนะแซนด์วิชแสนอร่อยชิ้นนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสามเหลี่ยมซะแล้วบ๊ายบายช้างน้อยเคนส์สวัสดีฉันคือช้างน้อยเคนส์ ดูสิฉันมีตะกร้าเปล่าใส่อะไรลงไปดีนะรู้แล้วใส่ผักลงไปดีกว่าเย้มาเล่นเกมกันเธอช่วยไปหาผักทั้งหมดในไร่นี้ที่ฉันต้องการแล้วนำไปใส่ในตะกร้าได้ไหมได้หรอเย้เอาล่ะนี่คือรถเข็นของเราออกเดินทางได้วู้วี่เดินต่อไปไปสู่ยุ้งช้างแห่งแรกมีอะไรอยู่ข้างในเอ่ยบีทรูทหรอเย้ไปยุ้งช้างถัดไปกันเลยจะมีอะไรอยู่ข้างในนะลองทายดูสิเราจะเจอผักอะไรข้างในเอ่ยฟักทองนั่นเองฉันชอบกินฟักทองฉันสงสัยจังว่ายุ้งช้างที่3จะเก็บผักอะไรไว้งามมากเลยล่ะอะไรอยู่ในนี้น่ะบรอกโคลีเป็นผักที่มีประโยชน์สูงมากเย้เหลืออีกแค่ยุ้งฉางเดียวสงสัยจังว่ายุ้งฉางสีชมพูเก็บผักอะไรไว้คิดว่ายังไงล่ะแครอทนั่นเองเย้แครอทสีส้มๆสีส้มๆฉันชอบแครอทมากจริงๆนะทำได้ดีมากเธอหาผักได้ครบแล้วทีนี้เอาใส่ตะกร้าเลยไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายฉันขอตัวไปทำอาหารก่อนนะอย่าลืม Subscribe ดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคนส์
ันนี้สบายดีไหมฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนดูสิฉันขับรถแทรกเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเก็บผลไม้จากฟาร์มโอ้โหดูเหล่าผีเสื้อสวยงามพวกนี้สินี่คือรายการผลไม้ที่ต้องเก็บต้องเก็บอะไรก่อนสับปะรดไหนมองหาสับปะรดสิอ๋อนั่นไงมันงอกขึ้นอยู่ตรงนั้นมีกี่ลูกน่ะไหนลองนับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8มีสับปะรด8ลูกเยี่ยมเลยฉันชอบกินสับปะรดมาติ๊กออกเลยสนุกนะเนี่ยไปต่อกันที่ผลไม้ต่อไปเราต้องเก็บอะไรเอ่ยอ้อแอปเปิ้ลเรามาปลูกต้นแอปเปิ้ลน้อยๆไว้ตรงนี้ให้น้ำและให้มันโดนแดดไม่นานมันก็จะผลิตลูกแอปเปิ้ลสีแดงช่ำๆฉันเอารถเข็นมาเก็บแล้วเราควรเก็บกี่ลูกดีล่ะ1 2 3 4 5 6นับใหม่สิ1 2 3 4 5 6มีแอปเปิ้ล6ลูกเย้เยี่ยมไปเลยลงไปในรถเข็นเลยเขาว่ากินแอปเปิ้ลวันละลูกจะสุขภาพดีห่างไกลจากหมอนะติ๊กออกเลยต่อไปต้องเก็บอะไรเอ่ยอ้าแตงโมโมลูกใหญ่หวานฉ่ำน่ากินจังเลยมานับกัน1 2 3 4มีแตงโม4ลูกเย้ต้องแข็งแรงถึงจะยกได้นะเนี่ยหนักมากเลยดูนี่ฉันแข็งแรงไหมล่ะได้แล้วเหมือนกันจำได้ไหมว่าต่อไปเราต้องเก็บผลไม้อะไรใช่แล้วต่อไปคือส้มต้นส้มอยู่นี่เองไหนนับสิ1 2 3 4 5ส้ม5ลูกไหนนับอีกทีสิ1 2 3 4 5เย้ส้ม5ลูกนับเก่งมากเลยขนลงรถเข็นฉันเลยว้าวทีนี้ก็ทำสลัดผลไม้แสนอร่อยได้แล้วติ๊กออกไปเลยทำได้ดีมากเธอทั้งเก็บผลไม้และนับผลไม้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆผลไม้ชนิดสุดท้ายคืออะไรเอ่ยสตรอเบอรี่โอ้โหผลไม้โปรดฉันเลยล่ะไหนนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับอีกรอบหนึ่ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สตรอเบอรี่ 10 ลูกเย้ใส่ลงไปในรถเข็นเลยมีแต่ผลไม้น่าอร่อยทั้งนั้นเลยติ๊กออกเยี่ยมมากเราเก็บผลไม้ได้ครบแล้วมีทั้งแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ส้มแตงโมน่ากินทั้งนั้นไว้คราวหน้ามาเก็บผลไม้ด้วยกันอีกนะบ๊ายบายไงฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีผลไม้เรามีผลไม้มากมายหลายชนิดเลยนี่คือแผงขายผลไม้แผงขายผลไม้มีแอปเปิ้ลส้มสตรอเบอรี่สับปะรดและแตงโมมีแต่ผลไม้น่าอร่อยทั้งนั้นเลยเธอรู้ไหมว่าผลไม้พวกนี้มาจากไหนมันมาจากไร่ผลไม้ยังไงล่ะเรามานั่งรถไฟไปยังไร่ผลไม้เพื่อไปเก็บผลไม้กันเถอะเย้ขึ้นรถไฟผลไม้ไปเลยรถไฟปูนปูนจึ๊กจักจึ๊กจักรถไฟผลไม้กำลังเคลื่อนออกจากสถานีผลไม้แล้วจึ๊กจักจึ๊กจักเรากำลังไปที่ไร่สับปะรดเพื่อไปเก็บสับปะรดจึ๊กจัก
จึ๊กจักตอนนี้รถไฟมาจอดที่ไร่สับปะรดแล้วสับปะรดเต็มไปหมดเลยสีเหลืองและน้ำตาลพร้อมทั้งสีเขียวด้านบนมาลงมือเก็บกันวางไว้ในลังแล้วขนขึ้นรถไปเลยจึ๊กจักจึ๊กจักกลับไปยังสถานีผลไม้จึ๊กจักจึ๊กจักมีสับปะรดเต็มไปหมดเลยนำสับปะรดไปวางไว้บนแผงผลไม้กันไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บสับปะรดมาแล้วชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้เคลื่อนตัวออกจากสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้กำลังมุ่งหน้าไปยังไร่แอปเปิ้ลเพื่อเก็บแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเยอะมากเลยสีแดงและชุ่มฉ่ำอร่อยมากๆเลยล่ะมาขนแอปเปิ้ลขึ้นรถไฟกันเลยชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้มุ่งหน้ากลับไปยังสถานีผลไม้นำแอปเปิ้ลไปวางบนแผงกันไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บแอปเปิ้ลเสร็จแล้วชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้ออกจากสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักรถไฟว่างแล้วรถไฟกำลังมุ่งหน้าไปยังไร่แตงโมเพื่อไปเก็บแตงโมมีแตงโมเต็มไปหมดเลยลูกใหญ่สีเขียวแถมหนักมากเลยล่ะฉันชอบกินแตงโมมากเลยแล้วฉันก็ชอบน้ำแตงโมด้วยขนแตงโมขึ้นรถไฟกันเลยชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้เคลื่อนที่ชึกชักชึกชักกลับไปยังสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักรถไฟเราเต็มไปด้วยแตงโมเอาแตงโมไปวางบนแผงผลไม้กันเลยไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บแตงโมได้แล้วชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้กำลังเคลื่อนที่ออกจากสถานีผลไม้รถไฟกำลังมุ่งหน้าไปยังไร่ส้มเพื่อไปเก็บส้มต้นไม้สีเขียวเต็มไปด้วยส้มส้มลูกกลมหวานอมเปรี้ยวชุ่มฉ่ำรถไฟผลไม้กำลังเคลื่อนที่ชึกชักชึกชักกลับไปยังสถานีผลไม้รถไฟเต็มไปด้วยส้มเอาส้มไปวางบนแผงผลไม้กันเลยไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บส้มแล้วต้องเก็บผลไม้อะไรอีกสตรอเบอรี่ใช่แล้วสตรอเบอรี่นี่เป็นผลไม้โปรดของฉันเลยล่ะชึกชักชึกชักฉันเห็นสตรอเบอรี่เต็มไปหมดเลยอยู่ตามแปลงที่พื้นลงมือเก็บกันเลยแล้วขนขึ้นรถไฟชึกชักชึกชักรถไฟกำลังเคลื่อนที่ไปยังสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักนำสตรอเบอรี่ไปวางไว้บนแผงผลไม้กันไหนดูรายการสิเราเก็บสตรอเบอรี่แล้วฉันคือช้างน้อยเคนฉันอยู่ที่สถานีผลไม้ฉันนั่งรถไฟผลไม้ไปเก็บผลไม้มากมายฉันชอบกินผลไม้มากเลยล่ะแล้วเธอล่ะชอบไหมไงเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของฉันวันนี้เราจะมาเล่นเกมสุดเจ๋งที่มีชื่อว่าเกมทายชื่อผลไม้พร้อมไหมเย้ เอาล่ะนี่คือผลไม้อะไรเอ่ยมันมีรูปร่างค่อนข้างกลมมีใบและมีก้านก้านเล็กอ๋อใช่ราสเบอร์รี่หรือเปล่านะไม่สิกูสเบอร์รี่เหรอไม่ใช่หมดเวลามันคือแอปเปิ้ลเย้วู้ฮู้แล้วอันนี้ล่ะมันใช่กล้วยหรือเปล่านะไม่ใช่แอปเปิ้ลเหรอไม่สิเราทายอันนั้นไปแล้วสตรอเบอร์รี่อ้าวหมดเวลาซะแล้วพวกเธอทายถูกหรือเปล่าเอ่ยมันคือพวงองุ่นนั่นเองเก่งมากโหฉันเลยอยากกินองุ่นจริงๆองุ่นรสชาติแสนอร่อยแล้วอันนี้ล่ะมันค่อนข้างกลมมีก้านมีใบใช่แอปเปิ้ลหรือเปล่านะไม่สิเราทายอันนั้นไปแล้วมันคืออะไรนะหมดเวลาใช่แล้วมันคือส้มโอ้โหอันนี้ดูน่าสนใจผลไม้ทรงวงรีแถมมีหนามด้านข้างด้วยใช่มะละกอหรือเปล่านะอ๋อราสเบอร์รี่ใช่ไหมไม่ใช่อ้าวหมดเวลาซะแล้วแล้วตกลงมันคืออะไรล่ะมันคือสับปะรดเย้
ฉันชอบกินสับปะรดมันมีรสชาติหวานฉ่ำเอ๊ะอันนี้ดูคุ้นๆนะฉันว่ามันมี2ลูกเธอว่าไหมเอาล่ะผลไม้อะไรเอ่ยเป็นทรงยาวและมีมากกว่า1ลูกหมดเวลาใช่แล้วกล้วยออกลูกเป็นหวีเย้อันนี้มีรูปร่างไม่เหมือนเพื่อนเลยมันยาวกว่าแอปเปิ้ลหรือส้มมันคืออะไรนะโอ้ดูสิหมดเวลาพวกเธอทายถูกหรือเปล่าเอ่ยมันคือลูกแพรนั่นเองเก่งมากเย้โอ้อันนี้น่าสนใจจริงๆมันมีหนามเต็มไปหมดและมีใบปกคลุมอยู่ด้านบนด้วยแถมยังมีรูปร่างน่าสนใจอีกต่างหากเอ๊พวกเธอว่ามันคืออะไรเอ่ยหมดเวลาใช่แล้วมันคือสตรอเบอรี่ของโปรดฉันเลยล่ะฉันชอบกินสตรอเบอรี่ที่สุดเลยอันนี้มีรูปทรงสามเหลี่ยมมีก้นทรงโค้งมนมันคืออะไรนะมันคือผลไม้สักอย่างที่ตัดเป็นชิ้นๆหรือเปล่านะหมดเวลาเธอทายถูกหรือเปล่าใช่แล้วมันคือแตงโมนั่นเองกินแตงโมสักชิ้นแล้วจะชื่นใจโอ้โหดูอันนี้สิมาเป็นคู่มี2ลูกอยู่บนกิ่งเดียวแถมยังมีใบไม้ด้วยเป็นลูกเล็กๆกลมๆ มันคืออะไรนะหมดเวลาใช่ถูกต้องมันคือเชอร์รี่นั่นเองเสียงออดบอกเวลาโรงเรียนเลิกวันนี้พวกเธอตั้งใจเรียนรู้ชื่อผลไม้ทั้งหมดทำได้ดีมากเด็กๆเย้บ๊ายบายไงฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนและฉันชอบผลไม้มากเลยฉันจะไปเก็บผลไม้สักหน่อยพวกเธออยากไปช่วยฉันไหมไปกันเลยเดี๋ยวนะนี่คือผลไม้อะไรเอ่ยแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะฉันสงสัยจังว่าผลไม้อะไรเข้ากับตรงนั้นใช่กล้วยหรือเปล่านะไม่ล่ะกล้วยไม่เข้าหรอกแล้วแตงโมล่ะใหญ่ไปแง่ๆอาจจะเป็นแอปเปิ้ลนะใช่แล้วพอดีเลยเก่งมากขอบคุณที่ช่วยนะเอาแอปเปิ้ลทั้งหมดใส่ในถังเลยฉันชอบแอปเปิ้ลมากเลยล่ะนี่คือผลไม้อะไรเอ่ยผลไม้อะไรถึงจะพอดีผลไม้อะไรถึงจะเข้าไปในต้นไม้นั้นได้ใช่ส้มไหมนะไม่ล่ะมันกลมไปดูไม่ใช่เลยพวกเธอคิดว่ายังไงล่ะจะใช่แตงโมหรือเปล่านะไม่ล่ะแตงโมใหญ่ไปมันดูเป็นทรงยาวจะใช่องุ่นไหมนะไม่ล่ะนั่นไม่ใช่รูปทรงที่ถูกต้องต้องเป็นกล้วยแน่เลยไหนดูสิใช่แล้วพอดีเป๊ะเลยมันคือกล้วยหนึ่งหวีนั่นเองฉันชอบกินกล้วยต่อไปคืออะไรเอ่ยอันนี้ดูใหญ่อยู่นะแล้วก็โตจากพื้นดินด้วยจะเป็นอะไรนะจะใช่แอปเปิ้ลไหมไม่ใช่อย่าลืมว่าแอปเปิ้ลโตบนต้นนะจะใช่กล้วยหรือเปล่าไม่ใช่กล้วยก็โตบนต้นเหมือนกันใช่แตงโมหรือเปล่าเอ่ยเป็นไปได้นะใช่แล้วมันคือแตงโมนั่นเองมาเก็บแตงโมใส่ถังกันเลยเย้ว้าวคราวนี้อะไรล่ะเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
สงสัยจังว่ามันคือผลไม้อะไรไหนมาลองดูสิมันดูเหมือนแอปเปิ้ลเอ๊ะไม่สิเราทายแอปเปิ้ลไปแล้วแต่มันดูคุ้นๆนะเอ๊ะอาจจะเป็นส้มฉันว่ามันคือส้มนะใช่แล้วมันมีทรงกลมเหมือนส้มเป๊ะเลยพวกเราทำสำเร็จแล้วเก่งมากเด็กๆมาเก็บใส่ถังกันเลยฉันแทบรอไม่ไหวที่จะกินผลไม้พวกนี้แล้วผลไม้แสนอร่อยบนกิ่งไม้นี้คือผลไม้อะไรเอ่ยไหนมาดูสิใช่แตงโมหรือเปล่านะไม่ใช่อย่าลืมสิว่าแตงโมโตที่พื้นดินเอ๊อาจจะเป็นส้มนะไม่ล่ะใหญ่ไปแถมเมื่อกี้เราก็เห็นส้มแล้วบางทีอาจจะเป็นองุ่นนะพวงองุ่นใช่แล้วพวงองุ่นงามๆเยี่ยมเลยเก่งมากใส่เข้าไปเลยของอร่อยทั้งนั้นฉันจะได้กินสลัดผลไม้จนอิ่มแปร่เลยล่ะทั้งหมดนี้คือผลไม้ที่เราเจอเรามีแอปเปิ้ลกล้วยพวงองุ่นส้มและแตงโมสลัดผลไม้รอฉันอยู่ต้องอร่อยมากแน่ๆงั้นฉันไปก่อนนะบ๊ายบายไงทุกคนฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนฉันเพิ่งกลับมาจากตลาดฉันไปซื้อผลไม้และผักมาสนุกสนานมากเลยล่ะแต่ฉันมีปัญหาเล็กๆอย่างเดียวผักกับผลไม้ของฉันปนกันไปหมดเลยนะสิฉันต้องแยกประเภทมันและต้องการความช่วยเหลือจากเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเย้ขอบคุณนะมาเริ่มกันเลยอันนี้มีรูปร่างกลมและมีสีแดงแอปเปิ้ลนั่นเองแอปเปิ้ลจัดว่าเป็นผลไม้แน่ๆแครอทเป็นผักเอาล่ะมาต่อกันเลยส้มเป็นผลไม้ใช่แล้วล่ะเก่งมากนี่คือมะเขือม่วงเป็นผักเยี่ยมมากนั่นคือบรอกโคลีเป็นผักเหมือนกันถูกต้องเด็กๆเยี่ยมมากขอบคุณนะสตรอเบอรี่ผลไม้นี้เป็นของโปรดของฉันเลยล่ะใช่แล้วขอบคุณนะเด็กๆผักโขมคิดว่ายังไงเอ่ยใช่แล้วผักโขมเป็นผักใบเขียวดอกกะหล่ำเป็นผักเช่นกันเอาล่ะโอ้โหพวงองุ่นเป็นผลไม้แน่ๆโอ้กล้วยก็เป็นผลไม้เหมือนกันซูกินี่หรือโคเจ็ตจัดอยู่ในประเภทผักแตงโมจัดอยู่ในประเภทผลไม้เย้โอ้โหเธอแยกประเภทผักและผลไม้ทั้งหมดเสร็จแล้วในตะกร้าผลไม้ฉันมีแอปเปิ้ลกล้วยแตงโมสตรอเบอรี่องุ่นและส้มส่วนในตะกร้าผักฉันมีบรอกโคลีแครอทดอกกะหล่ำผักโขมมะเขือม่วงซูกินี่เย้ฉันพร้อมทำสลัดผลไม้แสนอร่อยพร้อมเตรียมสลัดผักสดเพื่อสุขภาพแล้วขอตัวไปทำอาหารก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีแอปเปิ้ลมีสีอะไรนะดูซิว่ามันจะไปหยุดที่สีอะไรสีแดงใช่ไหมสีแดงถูกต้องแล้วมะม่วงมีสีอะไรล่ะลองดูซิว่าจะไปหยุดที่สีอะไรเลือกเลยสีเหลืองใช่ไหมมะม่วงสุกก็ต้องมีสีเหลืองสิสีเหลืองเก่งมาก
แล้วลูกแพรล่ะมีสีอะไรสีน้ำเงินเหรอผิดไม่ใช่ลองอีกครั้งนะดูซิว่าจะไปหยุดที่สีอะไรเอานะสีเขียวใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องเป็นสีเขียวสิสีเขียวถูกต้องแล้วล่ะมาดูผลไม้ชนิดอื่นๆกันนะแล้วลูกส้มล่ะมีสีอะไรดูซิว่าจะทายถูกกันไหมสีอะไรก็ต้องเป็นสีส้มใช่ไหมสีส้มเก่งมากๆเลยแล้วองุ่นล่ะมีสีอะไรเลือกกันได้หรือยังเอานะสีส้มใช่ไหมไม่ใช่ลองใหม่อีกครั้งนะสีอะไรนะครั้งนี้จะถูกหรือเปล่าสีม่วงใช่ไหมใช่สิสีม่วงแล้วลูกกีวีล่ะมีสีอะไรลองนึกดูกันให้ดีๆซิว่าสีอะไรที่จะเป็นสีของลูกกีวีสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลถูกต้องแล้วล่ะลาก่อนนะเก่งมากๆเลยเคนส์ไปก่อนนะวันนี้เราจะมาดูเรื่องผลไม้กับสีต่างๆยิปปี้สวัสดีขอไอศกรีมหนึ่งที่ได้ไหมได้สิเคนสั่งไอศกรีมจากเพื่อนของเขาลีโอตักไอศกรีมให้ว้าวบ๊ายบายเคนทำไอศกรีมหล่นเคนเศร้ามากๆเลยว่ายังไงเคนทำไอศกรีมหล่นฉันเศร้ามากๆนึกออกแล้วฉันมีความคิดดีๆแล้วเธอจะทำไอศกรีมจากผลไม้เหรออือฮึหาของก่อนนะได้ไม้คาถาศักดิ์สิทธิ์มาแล้วส้มไอศกรีมจากส้มมาแล้วส้มต่อไปนะทำไอศกรีมจากกล้วยสีเหลืองต่อไปนะลูกแพรทำไอศกรีมจากลูกแพรสีเขียวต่อไปนะองุ่นทำไอศกรีมจากองุ่นสีม่วงต่อไปล่ะทำอะไรอีกแอปเปิ้ลสุดท้ายทำไอศกรีมจากแอปเปิ้ลสีแดงเย้ Hey Momo วันนี้วันเธอนี่เธอไม่จัดงานปาร์ตี้หรอไม่ลูกฉันนี่อยากจัดงานปาร์ตี้เลยอ๋อหน้าแตกเลยโอ้โอ้ทำไมโมโม่ดูเศร้าจังฮะฉันคิดอะไรออกแล้วฉันจะคิดแผนปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้เขาดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องการสำหรับปาร์ตี้วันเกิดก็คือเค้กวันเกิดฉันจะทำเค้กสตรอเบอรี่ที่อร่อยที่สุดเลยอ่าฮะทำเสร็จแล้วฉันมั่นใจว่าโมโม่ต้องชอบแน่เค้กสีชมพูของฉันดูน่ากินมากๆเลยว้าวเค้กน่ากินจังเลยขอฉันกินหน่อยสิยังไม่ได้เคนท์นี่มันเค้กวันเกิดที่ตั้งใจเซอร์ไพรส์ให้โมโม่นะเธอช่วยฉันเป่าลูกโป่งนะดู
สิเรามีลูกโป่งสีน้ำเงินไว้ตกแต่งแล้วเย้ว่าไงเพื่อนๆว้าวมันดูดีมากเลยฉันเอาหมวกปาร์ตี้สีส้มมามันดูเจ๋งใช่ไหมล่ะอ่ะลองดูเย้ปาร์ตี้พร้อมแล้วเฮ้ยดูนั่นสิมูมูมาแล้วเซอร์ไพรส์ว้าวนี่มันดีมากๆเลยนี่ของขวัญของเธอมูมูมันเป็นกล่องสีเขียวชอบเป็นวันที่สนุกมากๆเลยพวกเราได้เรียนเรื่องสีดูเค้กสีชมพูลูกโป่งสีน้ำเงินและก็ยังมีหมวกปาร์ตี้สีส้มและกล่องของขวัญสีเขียวเย้หวังว่าพวกเธอจะสนุกไว้เจอกันอีกนะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องรถสีต่างๆเคนส์มาแล้วทุกๆคนสวัสดีขับรถไปกันเลยรถลอยไปไกลเลยลองกลับมาที่ถนนแล้วสีน้ำเงินไปกันต่อเลยไหมพร้อมไหมทุกคนขับรถไปกันเลยลอยไปไกลอีกแล้วกลับลงมาที่ถนนบายสีแดงว่าไงทุกคนไปอีกรอบนะลอยไปให้ถึงอีกฝั่งเลยบายสีเหลืองว่าไงพร้อมไหมไปกันเลยไปเลยหมุนป้ายหมุนลงมาที่ถนนแล้วไปก่อนนะสีส้มพร้อมไหมทุกคนไปกันเลยที่ถนนแล้วไปกันนะสีเขียวเคนส์มาแล้วทุกคนไปเลยลอยข้ามไปแล้วจะมารู้จักกับสีต่างๆผ่านเจ้าลูกบอลพวกนี้กันนะลูกที่1 2 3 4 5แต่ทำไมเจ้าลูกบอลพวกนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยล่ะอ๋อเรามาทาสีให้มันกันดีมั้ยเอาละนะงั้นเรามาเริ่มจากลูกบอลสีที่1ก่อนเลยพวกเธอคิดว่าเป็นสีอะไรใส่จนเต็มแล้วนะไปสีที่2ใส่จนเต็มเลยไปสีที่3เติมสีลูกบอลให้เต็มเลยต่อไปไปสีที่4พวกเธอรู้ไหมนะว่ามันคือสีอะไรจะรู้หรือเปล่าต่อไปสีที่5ลูกบอล5ลูกระบายสีหมดแล้วเอาละนะ
เก็บสีทั้งหมดขึ้นไปก่อนเก็บสีที่1 2 3 4 5อ่ะมีลูกบอลออกมาจากถ้วยต่างๆด้วยเริ่มจากสีแรกกันเลยเอาละนะเรามาเรียนกับเจ้าช้างน้อยเคนส์เลยเฮ้ยเอ้ารับนะโอ้เจ้าเคนส์รับไปแล้วลูกบอลสีแดงนั่นเองออกมาเยอะแยะเลยพวกเธอรู้จักสีแดงกันไหมต่อไปนะสีอะไรดีมาเลือกกันเลยอ่ะสีส้มวิ่งมีลูกบอลสีส้มออกมามากมายเยอะแยะไปหมดเลยต่อไปนะสีที่3สีเหลืองจุ๊กเคนส์รับไว้แล้วปุ้งโอ้โหลูกบอลสีเหลืองออกมามากมายเลยต่อไปนะสีที่4โอ้สีอะไรดีย้อนไปเลยย้อนสีเขียวมาแล้วโอ้ลูกบอลสีเขียวออกมามากมายเลยลูกบอลเยอะแยะไปหมดเอาละนะสีสุดท้ายสีอะไรสีน้ำเงินเจ้าเคนส์รับไว้แล้วโอ้ลูกบอลสีน้ำเงินออกมามากมายไปหมดเลยสนุกจังเลยวันนี้เย้บายสวัสดีตอนเช้าเด็กๆวันนี้ท้องฟ้าช่างสดใสจังเลยฉันช้างน้อยเคนส์กำลังจะตื่นนอนจากการนอนหลับที่เพียงพอตื่นได้แล้วมาเตรียมตัวไปโรงเรียนตื่นตื่นตื่นการนอนแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้าทำให้ช้างน้อยเคนส์แข็งแรงและสมองปลอดโปร่งในตอนเช้าฉันชอบที่จะแปรงฟันด้วยเจ้าแปรงสีเหลืองอันโปรดของฉันเราทุกคนต้องแปรงฟัน2ครั้งต่อวันนะ1ครั้งตอนเช้าและอีก1ครั้งก่อนนอนเพื่อฟันเราจะได้สะอาดแข็งแรงแปรงขึ้นลงจากนั้นก็ล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่สีขาวถูให้เป็นฟองแบบนี้เลยมาเรามาเลือกชุดที่จะใส่ไปโรงเรียนเถอะฉันจะใส่สีแดงไปโรงเรียนดีไหมนะไม่อะไม่เอาดีกว่าหรือฉันจะใส่ชุดสีเขียวไปโรงเรียนดีนะสีเขียวก็ไม่อยากใส่นะโอ้ดูเจ้าชุดสีน้ำเงินนั่นสิฉันว่าฉันชอบวันนี้แหละฉันจะใส่ชุดนี้แหละไปโรงเรียนเย้ฉันว่าฉันเท่มากเลยนะเธอว่ายังไงรถโรงเรียนมาถึงแล้วแล้วเพื่อนๆก็รอฉันอยู่ขอบคุณมากนะที่มาคุยเล่นกันตอนเช้าบ๊ายบายอย่าลืม Subscribe และดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคนส์